เอ็มพิเจอร์ภูมิใจเสนออีซุนชินขุนพลคลื่นคำราให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรชินโดใกล้ช่องแคบเมียงยาง12วันตั้งแต่ได้คืนตำแหน่งท่านจอมทัพท่านจะไปสมทบกับพวกเขาเมื่อไหร่จะหมายความว่ายังไงก็ตามพระราชโองการของฝ่าบาทมีพระบัญชาให้ท่านนำทัพไปสมทบกับกองพลทหารราบของกองทัพแม่ทัพกวนยุนอย่างนั้นไม่ใช่เหรอขอรับมีพระบัญชาเช่นนั้นหรออะไรนะข้าขอพูดด้วยความเคารพข้าศึกมีเรือรบกว่า200ลำไหนจะคนของเราที่หนีตายละทิ้งที่มั่นกันหมดแล้วเท่าที่รู้ตอนนี้จำนวนทหารหนีทัพพุ่งขึ้น50ข้าแค่ต้องการความอุ่นใจนะกองเรือรบของข้าศึก200ลำจะบุกโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะท่านจอมทัพมีแผนการหรือมีกลศึกขับไล่พวกมันอย่างไรบ้างช่วยบอกหน่อยเถอะงั้นก็ลองฟังความเห็นของทหารหนุ่มชะกันพวกนี้ดูไหมล่ะเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกันมีไหมผมนั่งก็อยู่ทำไมล่ะพูดออกมาสิท่านจอมทัพโปรดช่วยขจัดความคลางแคลงใจให้เราด้วยนอกจากเรือเต่าที่เสียหายยับเยินข้างนอกแล้วท่านมีแผนการอะไรอีกบ้างนี่จะกำลังพูดกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าอยู่นะบังอาจข้ายศใหญ่กว่าเจ้านะเจ้าหน้าหูปากก็นั่งฟังเฉยๆเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์พูดมากเข้าใจไหมจะมาแค่มาทับรักตัวกลัวตายทีนี้ทับมาจากชีชอนยางเท่านั้นหน่อยไอ้เด็กเมื่อวานซืนเราเหลือเรือแค่12ลำเท่านั้นนั่นเพราะว่าข้าหนีรอดมาจากสนามรบเดนตายนั่นมาได้พูดจาอะไรหัดดูตาม้าตาเรือซะมั่งเดี๋ยวท่านจอมทัพท่านรู้ดีอยู่แก่ใจเหมือนกับทุกคนซึ่งครั้งนี้รบไปก็ตายเปล่าข้าเห็นมากับสองตาว่าไอ้พวกข้าศึกมันเหี้ยมโหดและแข็งแกร่งมากแค่ไหนเราเสียทหารไปหมื่นนายแล้วท่านยังอยากจะส่งทหารที่เหลือของเราไปหาที่ตายอีกอย่างนั้นเหรอจบการประชุมเพียงเท่านี้เลิกประชุมได้ท่านจอมทัพท่านจอมทัพออกคำสั่งแล้วไม่ได้ยินหรือยังไงทุกคนออกไปได้แล้วเรื่องเร่งด่วนของเราคือซ่อมเรือและให้ทหารซ้อมรบไปได้บอกครับเราจะต้องจับพระเจ้าซอนโจและพระเดชศึกปิดฉากสงครามนี้ให้ได้โดยไวจะให้เขารอดพ้นเงื้อมือของเราเหมือนที่แล้วมาไม่ได้เราจะต้องล้มล้างบุกประสานกันอย่างต่อเนื่องให้เหมือนกับว่าพวกมันโดนพายุคลั่งทันลมเตรียมตัวให้พร้อมทันทีขอรับท่านผู้การเราจะยอมให้เจ้าโคนิชิคนบัลลังก์ราชวงศ์โชซอนแย่งความชอบจากเราไปไม่ได้เด็ดขาดแปลว่าท่านมหาเสนาฮิเดโยชิต้องการจะให้เรารอคนของท่านมาถึงซะก่อนถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเราก็คงไม่มีทางเลือกเรือลากงเวงกลับมาแล้ว
ั่นกองเรือของวากิสกะใช่ไหมขอรับเขาเพิ่งกลับมาจากการออกลาดตระเวนสำรวจน่านน้ำแล้วเขาลาดตระเวนมากี่เที่ยวล่ะ3เที่ยวแล้วขอรับนับรวมเมื่อคืนนี้ดูท่านผู้การท่านมหาเสนาส่งใครมาช่วยเรานะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้จริงเขาบอกมาว่าเป็นคนที่จะช่วยให้การสืบค้นนี้สำเร็จและเป็นผู้มีปัญญารวมทั้งมีฝีมือมากพอที่จะเอาชนะเสือเท่าอย่างยีซุนชินได้ฐานปฏิบัติการหน้าของกองทัพเรือโชซอนราชองค์การไร้ประโยชน์ที่จะสู้รบกับศัตรูที่น่าเกรงขามเช่นนั้นข้าขอสั่งให้เจ้ายุบกองทัพเรือแล้วไปสมทบกับกองทัพบกของกวนยูนซะผู้กองแบทำดีที่สุดแล้วแต่พวกมันคงไม่ปล่อยเขาไว้ถ้าต้องทำตามหน้าที่ที่ไหนพวกเราก็ต้องตายนั่งลงใจใจนั่งลงท่านพ่อท่านพ่อบอกให้นั่งใครสั่งให้ลุกขึ้นนั่งนั่งลงนั่งนั่งลงไปข้าจะนายทัพวากิสกะกองทัพเรือญี่ปุ่นตัดคอเจ้าไอ้คนชั่วข้าจะตัดคอเจ้าขออภัยที่ข้ามาแทรกแซงเพียงแต่ข้าทนเคลื่อนผลผ่านไปเฉยๆไม่ได้ท่านสินะคนที่ทำมหาเสนาบดีฮิเดโยชิส่งมาจินโดฐานปฏิบัติการหน้าของโชซอนใกล้จะเคลื่อนพลแล้วที่นั่นกำลังมีการเคลื่อนไหวเต็มไปหมดมีเรือรบมากกว่า200ลำเข้ามาเทียบท่าพวกมันกำลังขนเสบียงขึ้นเรือกันขนาดใหญ่เลยและพวกมันยังปล้นสลมสมบัติและข้าวของของชาวบ้านจุนยองทหารลาดตระเวนก็ตามทะลุขึ้นมาต่อต้านจะโดนมันตัดจมูกแล้วจับเด็กๆมาเป็นเป้าซ้อมยิงปืนดูมันว่าอีกไม่นานพวกมันน่าจะเคลื่อนกำลังพลแล้ว
จริงหรือเปล่าที่ล่ำลือกันว่ากำลังหนุน 25,000 นายของพวกมันกำลังเดินทางมาจริงครับข่าวลือดูมันจะเป็นความจริงเพราะมันทำราวกับไม่ยี่หร่ากองทัพเรือของเราเลยแม้แต่น้อยและยังคุยโวว่าจะบุกยึดเมืองหลวงประเด็นว่ามันง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือนะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างมิฉะนั้นเมืองหลวงจะต้องนองเลือดแน่เอาเนี่ยให้จุนสะและรอให้เขารายงานตอบกลับมาด้วยรับทราบครับหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วเกินชื่อรักอะไรอ่ะเอาเครื่องรางมาอีกแล้วเหรอนี่มันจะภารกิจแรกของข้านะเดี๋ยวเถอะข้าจะเก็บรักษามันไว้อย่างดีนะข้าไปแล้วเธอดูแลตัวเองด้วยนะแม่ทัพกองทัพบกกวนอยู่จอมทัพดีขัดพระราชองค์การอีกแล้วอย่างนั้นเหรอท่านจอมทัพแค่ทำตามที่ท่านคิดว่าสมควรจะทำนะครับเขาขัดพระราชองค์การเขาก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเขาได้อีกต่อไปจังหวัดหลายแห่งทางใต้ล้วนแตกพ่ายหมดแล้วทัพทหารราบของญี่ปุ่นมุ่งขึ้นทิศอุดรถ้าหากว่ากองเรือของพวกมันล่องไปถึงเมืองหลวงโดยใช้ทะเลทางตอนใต้แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแต่เขาจะทำอะไรได้กับเรือรบเพียงแค่หยิบมือ12ลำเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรือรบแค่12ลำจะเป็นกำลังเสริมให้กองทัพบกได้ยังไงกันอย่ามาพูดจายอกย้อนข้ารู้ว่าตอนนี้เขาเองก็ป่วยอยู่แล้วมันเป็นเพราะใครกันล่ะท่านจอมทัพถึงได้ป่วยไอ้สามหาวจะรู้สถานการณ์ที่นี่บ้างไหมถึงได้พูดจาเหิงเกรงแบบนี้ขี่ยมาสะจอมโฉดกำลังจอมประชิดบ้านประตูเมืองของเราแล้วท่านนั้นเราต้องการกำลังคนที่มีอยู่ทุกคนมาช่วยกันต้านทานไข้าขอร้องท่านแม่ทัพได้โปรดส่งกำลังคนและอาวุธไปช่วยเรากองทัพเรือกำลังต่อกรอยู่กับปีศาจยักษ์นะก็ทำตามพระราชองค์การสิได้โปรดเถอะท่านจะปฏิเสธคำขอร้องจากใจของท่านจอมทัพอย่างนั้นเหรอโอ้ยจะบังอาจมากน้ำหาวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงพวกจะมูยืนรออะไรกันอยู่แล้วก็มาหลบไปและจะไปขังเดี๋ยวนี้ท่านแม่ทัพได้โปรดท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพได้โปรดท่านจอมทัพต้องการให้ข้าบอกกับท่านแม่ทัพว่าหากข้าศึกยึดทะเลได้ก็จะยึดโชซอนได้ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพได้โปรดท่านท่านแม่ทัพข้ารอมาครึ่งคอนวันกัปตันครูชิมะนี่นะวิธีต้อนรับแขกของท่านผู้การแห่งกองทัพจักรพรรดิพวกเราเนี่ยมัวแต่สรุปสถานการณ์ศึกอยู่นะข้าต้องขออภัยด้วยว่าแต่ว่าปกติแล้วโจรสลัดอย่างพวกเจ้าเนี่ยลงพระชนพระราชายังไงเลยช่วยให้เราหูตาสว่างหน่อยเถอะข้าสำรวจภูมิประเทศแถวนั้นมาหมดแล้ว
หากเราใช้กระแสน้ำช่วงเช้าลั่นเรือผ่านช่องแคบช่องแคบเมียงยางเราจะสามารถหาเสบียงให้กองทัพได้อีกครั้งก่อนค่ำและลั่นเรือไปถึงเมืองหลวงได้สำเร็จเราจะไปถึงที่นั่นใช้เวลาเพียงแค่1วันครับพูดมันง่ายกว่าทำจริงมากยีซุนชินไม่ใช่ศัตรูจะปราบได้ง่ายๆพวกเราต้องแล่นเรือผ่านทะเลเปิดเพื่อไปถึงเมืองหลวงเราต้องบดขยี้ยีซุนชินกับกองทัพมันนี่ต่างหากแผนการที่ดีที่สุดนั้นท่านคิดว่าเพราะเหตุใดอิเดโยชิถึงส่งข่าวมาวากิซากะกล้าดียังไงเรียกชื่อท่านเสนาบดีเฉยข้าจะฆ่าไอ้ยีซุนชินด้วยมือของข้าเองแล้วท่านจะอนุญาตให้โคนิชิเดินเข้าเมืองหลวงเป็นขบวนแรกหรือเปล่าท่านนี่ทำผิดพลาดยังใหญ่หลวงยังไงซะก็อย่าไปถือสาคนของข้าเลยนะมานั่งกันข้างคนิคุรุชิมะสาบานต่อหน้ากระบี่สะเทือนถึงขุนเขากวาดแกว่งกระบี่โลหิตนองสายน้ำท่านแม่ท่านพ่อนี่ข้าเองยีโฮพ่อดีใจที่มีเจ้าอยู่ด้วยขอรับท่านพ่อขอรับมีอะไรก็พูดมาข้าว่านี่อาจจะเป็นพรที่แฝงอยู่เหตุใดท่านพ่อไม่กราบทูลอาการป่วยแล้วขอทูลลากลับบ้านเรายังไม่ได้จัดงานศพตามประเพณีให้กับท่านย่าเลยมีเพียงป้ายบูชาชั่วคราวนั่นอนุญาตให้ทหารเราไปเข้าร่วมทัพบกเถอะแล้วบอกไปว่าท่านพ่อไม่แข็งแรงพอที่จะบัญชาการรบได้พ่อเข้าใจที่จะยังโกรธแค้นพระราชาอยู่พระราชาเคยพยายามจะสั่งประหารท่านพ่อแล้วเหตุใดท่านพ่อไม่รู้สึกขุ่นเคืองพระองค์บ้างท่านพ่อกองเรือเราเบียงเรือแค่12ลำเท่านั้นช่างน่าอัปยศที่จะเรียกว่าเราเป็นกองทัพเรือหรือต่อให้ท่านพ่อนำคนเหล่านี้คว้าชัยชนะได้พระราชาก็จะไม่เห็นความดีความชอบของท่านพ่อเป็นแน่แล้วแบบนี้ท่านพ่อจะสู้ไปเพื่ออะไรความภักดีภักดีตอบพระราชาจอมโอหังนั่นน่ะเหรอมีคำสอนแม่ทัพต้องจงรักภักดีต่อพระราชาเท่านั้นพระราชาต้องทำเพื่อประชาชนของพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองหรอกเลยประชาชนเป็นผู้สร้างชาติแล้วเมื่อนั้นถึงจะมีพระราชาทั้งที่คนเหล่านั้นสนใจแต่จะทำเพื่อตัวเองเท่านั้นน่ะเลยขอรับกินข้าวต่อเถอะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นอะไรนะ
ไรอ่ะไรอ่ะผมจะไม่สยองจริงๆโอ้โหมันเสียหัวบัญชาอย่างนี้เลยเหรอโหดเยี่ยมมากเลยอ่ะเสียจริงๆเฮ้ยเฮ้ยครับมากเลยนี่ยังไงเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยพวกเจ้าจะถูกสังหารโดยไม่ปราณีเช่นกันท่านจอมทัพท่านจอมทัพอยู่นั่นสินั่นน่ะผู้กองแบหองซุกผู้กองแบหองซุกนี่ทำเป็นผู้บัญชาการเรือธงอ่ะผู้บัญชาการทหารเลยอยู่ไม่ได้นะไม่ได้มันเขาอ่ะโคตรโหดเหี้ยมอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะไม่เห็นจะต้องทำถึงขนาดคุรุชิมะมิชิยุกิเสียชีวิตตอนอายุ25ปีจะเป็นคนสั่งตัดหัวเฉลยทั้งหมดและส่งหัวพวกนั้นกลับไปฝั่งโน้นใช่ไหมหลังจากที่ตัดจมูกและหูพวกมันแล้วนี่อยากหาเรื่องตายนักใช่ไหมเนี่ยเหตุใดถึงยั่วยุศัตรูด้วยการกระทำที่สิ้นคิดเช่นนี้แล้วทำไมจะทำไม่ได้การต่อสู้จะได้ยิ่งสนุกดูเดือดแต่ว่าพวกมันจะยังกล้าต่อกรกับเราเหรอแม่ทัพยีซุนชินไม่ใช่ศัตรูที่จะประมาทได้ง่ายๆหรอกนะมินน่าข้าถึงได้ยินลูกน้องเจ้าบางคนย้ำเกรงในความกล้าหาญของไอ้ยีซุนชินอยู่บ่อยๆสงสัยว่าความปราชัยที่หันสางคงทำให้เจ้ากลัวหัวหดเป็นเต่าอยู่ในกระดองละมั้งผู้จ่าสาวเต่านะจะพูดให้เจ้าหายโง่เจ้าคิดว่าเพราะอะไรท่านมหาเสนาถึงส่งคำมาเพราะกองทัพมีคนอย่างพวกเจ้าที่แค่ได้ยินชื่อยีซุนชินก็กลัวจนหล่นละที่หลังจะชักดาบซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่เช่นนั้นหัวเจ้าอาจจะหลุดจากบ่าเป็นคนแรกพี่ชายข้าชื่อว่ามิชิยุกิกลายเป็นทหารของท่านมหาเสนาบดีและถูกฆ่าตายตอนท่านมหาเสนาบดีมีแผนพิชิตเมืองโชซอนข้าทำให้ท่านมหาเสนาบดีไม่พอใจเขาเข้าร่วมสงครามนี้เพื่อช่วยชีวิตข้าแต่ว่าเขาต้องตายด้วยน้ำมือของไอ้ยีซุนชินท่านมหาเสนาบดีป่วยนักท่านเหลือเวลาไม่มากเต็มที่อีกแค่หนึ่งปีด้วยเหตุนี้ท่านจึงเร่งรีบแผ่ขยายอาณาเขตเมืองโชซอนที่ท่านมหาเสนาปรารถนาหนักนั้นจะต้องตกเป็นของข้าแล้วเพราะแบบนี้ไอ้ยีซุนชินมันจะต้องตายปล่อยไว้ไม่ได้เข้าใจไหมฮารุบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นการล้างแค้นที่สะสมให้กับพี่ก็
จะรู้มั้ยว่าเขาทำแบบนั้นทำไมเขาช้างคู่ไม่ใช่เหรอเขาถูกจับได้ขนาดจะหลบหนีทำอะไรโจช้างคู่ช้างคู่จริงๆด้วยใช่ทิ้งสั้นแล้วทำแบบนี้จับแล้วถูกจับแล้วนั่นสิขอรายงานเขาถูกจับได้ใกล้เกาะโลหิตขณะกำลังหลบหนีพี่น้องเพื่อนทหารร่วมรุ่นมา6ปีของข้าต้องมาตายกันหมดที่ศึกชีชนยางวันนี้ข้าเป็นคนฝังพวกเขาด้วยมือของข้าเองข้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ช้าก็จะถึงคราวของข้าพวกเราทุกคนต้องตายอย่างสูญเปล่าใช่ไหมท่านจอมครับเจ้าพูดจบแล้วใช่ไหมกองทัพต้องมีวินัยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเข้าใจชัดนะใช่ไหมตอนนี้ไร้ซึ่งทางออกจริงๆแล้วสินะเขาจึงฆ่ากระทั่งทหารของตัวเองทางออกนะมันจะต้องมีอยู่เสมอก็โลหิตขวดของช่องแคบกระแสน้ำบริเวณนี้เชี่ยวกรากว่ากันว่าคาดคะเนได้ยากนักไม่มีอะไรรอดผ่านแถวนี้ไปได้ตรงนี้นะท่านผู้เฒ่าและท่านจอมทัพคงคาดการณ์ได้ว่าศัตรูจะต้องผ่านมาทางช่องแคบนี้เท่านั้นน่ะหากพวกมันมองเห็นนี่เป็นข้อได้เปรียบขึ้นมาดูกระแสน้ำพวกนี้สิพวกมันจะใช้กระแสคลื่นนี้เป็นแรงส่งให้เรือแล่นพุ่งมาปะทะเรือของเราเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราคงมิอาจต้านทานได้นะครับเพราะแบบนี้เราถึงต้องต่อเรือเต่าให้สำเร็จใช้เรือเต่าทำลายกองเรือด่านหน้าแล้วให้เรือรบของเราคอยยิงปืนใหญ่ดักสกัดจากระยะไกลแต่กว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยนต้องรอตั้งครึ่งค่อนวันเรือเต่าจะยันข้าศึกได้นานถึงอย่างนั้นเชียวเหรอที่กระแสน้ำเปลี่ยนคลื่นลมทะเลจะสงบราบเรียบแต่ทว่าเสียงคลื่นลมแถวนี้มันจะแปรเปลี่ยนไปจากที่ได้ยินในตอนแรกฟังแล้วจะคล้ายกับเสียงคนร้องโหยหวนคร่ำครวญเศร้าสร้อยปัญหาที่แท้จริงก็คือน้ำวนนี่แหละเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงทะเลร่ำไห้นี้ในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงสองครั้งแต่ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อไรที่เราได้ยินเสียงนี้เหมือนนั้นจะปรากฏน้ำวนขนาดใหญ่น้ำขึ้นน้ำลงสองครั้งจะเกิดขึ้นอีกสองวันนั่นอาจจะหมายความว่าพวกเราอ
าได้ยินเสียงนั้นไหมพ่อได้ยินเสียงมันมันเสียงโหยหวนของเราทหารที่ตายในชีชอนยางเรือเต่าเป็นกลศึกเดียวที่ท่านพ่อมีใช่ไหมครับกลศึกไม่ใช่ปัญหาความกลัวสิที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วในหมู่ทหารของพ่อเรากับโรคหาเราพอมีหนทางที่จะเอาชนะไหมแล้วเราจะทำยังไงหากไม่อาจชนะได้การตัดคอทหารของเราเองแบบตอนเช้าเป็นทางเดียวที่ทำให้ทหารอยู่ในวินัยจริงเลยวิธีนั้นจะช่วยให้เราชนะศัตรูได้เลยแต่ว่าท่านพ่อก็ยังแต่เราเอามันมาใช้ได้ท่านพ่อหมายถึงความกลัวใช่ไหมครับที่ทำเลยท่านจอมทัพแก้แค้นให้พวกเราด้วยดีใจที่เจอพวกเจ้าเข้ามาสิห้องซุปผู้กองชอยผู้กองอีแก้แค้นให้พวกเราด้วยท่านจอมทัพแก้แค้นให้พวกเราเชิญเชิญเข้ามาดื่มเหล้าดื่มเหล้าของข้าก่อนหรือโปรดรับเราจอบนี้ด้วยทหารพวกเจ้าจะไปไหนกันผู้กองอีฮองซุกผู้กองชอยจะไปไหนกันได้โปรดได้โปรดทำไมต้องรีบจากไปด้วยทำไมYeah!
่งคิดอย่าเอาชีวิตพวกเจ้าไปทิ้งหรอกป่านี้ป่าไปกับข้าซะรายงานว่าเรือเต่าของยีซุนชินไหม้ไปเรียบร้อยแล้วจริงเหรอเราส่งหน่วยสอดแนมไปหลังจากเห็นเปลวไฟและควันไฟจากฐานทัพของยีซุนชินตอนนี้เรือเต่าไหม้เป็นเท่าฐานไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วมันเป็นเรือเต่าลำสุดท้ายที่เขามีไม่ใช่เหรอใช่แล้วขอรับไอ้ยีซุนชินไม่เหลือเรือเต่าแล้วตอนนี้ไอโตโมมึนแปลว่าอย่าหันหลังยามหนทางมีเพียงเดินไปข้างหน้าข้ารู้สึกได้ถึงปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้การในการศึกครั้งนี้จากอักษรที่ท่านเขียนนี่คือจิตวิญญาณที่พวกเราต้องการในช่วงวลีหัวต่อนี้เธออยู่ไหนเนี่ยเรียกออกรบเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยช่วยกันด้วยจับมันจับมันกันมาจับมันจับมันให้ได้ช่วยด้วยจับมันมาเต็มจับมันช่วยด้วยหยุดนะหยุดนะหยุดช่วยด้วยฮัลโหลหยุดช่วยด้วยเต็มจับช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยให้เจอสิให้เจอกันด้วยไอ้คนไหนเจอช่วยด้วยไปไปเร็วๆไปThank you.
ู่ไหนมันอยู่ไหนยังยังยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอหายจ้าไม่เจอหาไม่เจอเร็วเดินไปเดินดิไปสิตาไปเด็ดยี่ฝ่ายฉันฝ่ายฉันได้ยินไหมจะปัดหัวขาดนั่นไหมอย่าฆ่าข้าข้ามาจากหมู่บ้านชาวประมงข้าพายเรือเก่งนะนี่เห็นไหมนี่นี่ข้าพายเก่งมากเลยมันพลาดอะไรของมันนี่นี่นี่ข้าพายเก่งจริงๆมีพายมือหนึ่งเลยใครวะใครวะชูปองน้อยในเด็กแว้นอย่าอยู่เลยข้าขอโทษเนี่ยกูไม่ตายกูไม่ตายแต่แม่งมาตายใส่กูแต่ต่อจะฆ่าข้าว่าชีวิตข้าเธอเฮ้ยสงบสติก่อนขอรับจุดสาส่งสารมาแล้วขอรับเราจะไปถึงเบียงยาในวันพรุ่งนี้เช้าเราจะเคลื่อนกำลังพลโดยใช้กระแสน้ำและกองเรือรบทั้งหมดจะมีมากกว่า330ลำแต่ว่าน่าเสียดายที่ผู้กองบัญชาการแนวหน้าเป็นคนมาใหม่ที่มหาเสนาส่งมาช่วยศึกเขามีนามว่าครูชิมะหรือที่ขนานนามกันในชื่อราชาโจรสลัดบัญชาการรบในลักษณะกองโจรแต่ยังโชคดีที่กองกำลังสนับสนุนของเขาก็คือแม่ทัพวากิซากะผู้ที่เคยพ่ายแพ้ต่อท่านในฮันซังหวังว่าท่านจอมทัพจะสบายใจขึ้นกับข่าวนี้อีกไม่นานข้าจะตามมาสมทบเมื่อทำหน้าที่รุ่งโรจน์แล้วเราจะไปยูซูยงเราสู้พวกนั้นไม่ได้หากเมื่อเราเป็นช่องแคบสั่งเคลื่อนกำลังคนเดียวนี้เลยคนที่ชื่อสงสารมาขอรับแม่ทัพโคนิชิกำลังกดดันข้าพวกเราจะต้องจับตัวพระเจ้าซอนโจตัดหน้าเขาได้แน่นอนตอนนี้พวกเราพร้อมเคลื่อนพลแล้วโจซอนช่างดูหอมหวนซะเหลือเกินในวันนี้ข้าชอบแผ่นดินนี้จริงๆ
รายงานสถานการณ์สิเตรียมการพร้อมหมดแล้วครับใต้ท้องเรือมีแต่พวกเฉลยศึกที่เรากวาดต้อนมาทั้งหมดและเรายังบรรทุกดินปืนขึ้นเต็มลำเรือไอ้ยีซุนชินมันต้องตายแน่ไม่มีวันรอดแน่คราวนีสักลำยังไม่มีขบวนเรือรบก็มีแค่แถวเดียวจะเป็นคนศึกได้ยังไงท่านจอมทัพเสียสติไปแล้วเขาพูดถูกพวกเราควรฟังความเห็นเขาพวกเราจะเอาชีวิตไปทิ้งแบบนี้ไม่ได้พวกเราจะต้องคิดแผนใหม่คิดแผนศึกใหม่เถอะเจ้ามีแผนใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังพูดเป็นนายว่าเราควรจะลอบสังหารท่านจอมทัพใช่ไหมไม่ใช่นะข้าไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยโหยเวลาขับผันเช่นนี้พวกเรากลับแสดงความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาไม่ได้อีกไปหาเขากันเถอะให้ไปหาใครข้าอาสาไปเกลี้ยกล่อมท่านจอมทัพเองหากไม่สำเร็จข้าก็ยินดีจะสละชีวิตของข้าทูลฝ่าบาทหากทรงมีพระบัญชายุบกองทัพเรือเวลานี้กระหม่อมเกรงว่าข้าศึกจะยกทัพถึงพระองค์ได้โดยปราศจากขวางหนามกระหม่อมยังมีเรือรบเหลืออยู่12ลำพะยะค่ะหากเราสู้ตายถวายชีวิตไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่กระหม่อมยังมีลมหายใจฝ่ายข้าศึกจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยบนแผ่นดินของเราท่านจอมทัพข้ายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อขอแสดงความคิดเห็นของข้าท่านจอมทัพศึกครั้งนี้มีแต่ตายเปล่ามีแต่ตายเปล่าถึงแม้พวกเราจะหลอกล่อข้าศึกมันยังบริเวณช่องแคบนั่นได้เราก็มิอาจประจันหน้ากับศัตรูหากไม่มีเรือเต่าสักลำได้โปรดอย่าเพิ่งออกรบในวันนี้เลยข้าขอร้องเราขอร้องพวกเจ้ารู้สึกแบบนี้จริงๆหรือได้โปรดเอาชีวิตข้าเถอะหากท่านจอมทัพเชื่อเป็นอย่างอื่นข้ายินดีตายด้วยดาบของท่านจอมทัพาพวกเจ้ารู้สึกเช่นนั้นก็ได้ไปสั่งให้ทหารทั้งหมดมาตั้งแถวหน้าค่ายตอนนี้รับทราบรับทราบThank you.
ู้กองคิมและผู้กองฮวางเอาของมาแล้วใช่ไหมครับจอมทัพรอดได้อะไรพวกเจ้ามัวรออะไรอยู่อีกราซีหยุดไฟด้วยจอมทัพ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 จอมมาอดสูนักที่พวกเจ้าคิดถึงแต่ตัวเองรักตัวกลัวตายเป็นเต่าหัวหดความตายไรก็หนีมันไม่พ้นการหลบเลี่ยงไม่ออกศึกคือหนทางของความอยู่รอดจริงแล้วเราจะปลอดภัยบนแผ่นดินเราไหมพวกเจ้าดูให้ดีข้าสั่งเผาแผ่นดินนี้เพื่อข้าจะไปตายในทะเลนี่คือที่ที่เราจะยืนหยัดและต่อสู้อย่างเท่าหอนอย่ามัวยึดติดกับชีวิตถ้าเจ้าหวงแหนชีวิตเจ้าจะตายแน่นอนหากสู้จนตัวตายเจ้าจะอยู่ตลอดไปต่อหารเพียงหนึ่งนายที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ก็สามารถรบชนะทหารข้าศึก 1,000 นายได้คำกล่าวนี้มีไว้เพื่อพูดถึงสถานการณ์ของพวกเราในเวลานีท่านพ่อท่านจะนำความกลัวที่ระบาดอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะพ่อหนุ่มนี่เหรอลูกชายของท่านผู้กองแบฮองซุกครับเขาเป็นผู้นำสารของจุนซะนำมาให้เราแทนอิมจุนยองที่ถูกส่งไปสอดแนบจุนซะไปพบเขาเข้าโดยบังเอิญและช่วยเขาหลบหนีมานี่คือชุดของพ่อเจ้าจะรับมันไว้ไหมแล้วเจ้าชื่ออะไรนะบาสุบองขอรับพ่อจะรบเคียงบ่าเคียงไหลกับข้าพวกเราพี่น้องร่วมรบกันมา6ปีข้าจะไม่มีวันลืมพ่อเจ้าและชื่อของเขามีเรื่องขอร้องท่านจอมทัพว่ามาสิได้โปรดอนุญาตให้ข้าขึ้นเรือรบของท่านและสู้เพื่อท่านด้วยแต่เจ้าต้องถือไม้พายมากกว่าถือดาบนะขอบคุณมากขอรับขอบคุณมากขอรับThank you.
ูซูยองท่านแม่ข้าต้องไปแล้วตอนนี้ข้าต้องออกไปนำทัพแล้วคำอธิษฐานเดียวที่ข้าขอคือขอให้การตายของพวกเราไม่สูญเปล่ามาช่วยท่านจอมทัพอีกแล้วขอพระคุณมากพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจอมทัพขอบใจเจ้ามากจุนซาเต็มกำลังเริ่มตัวเพื่อผลเต็มกำลังWhoa!
แค่เมียใหญ่แต่บริการควรกระแสน้ำฟังจากขบวนเรือรบด้วยเหตุใดอีสุจินถึงมาชักธงประชาการรบของเขาขึ้นแล้วดูพวกมันสิท่านแม่ทัพต่อให้เขาชักธงขึ้นทหารเขาจะกล้าตามเขามางั้น
ประจันบานหนึ่งลูกได้ทองประจันบานหนึ่งถูกหน้าขวาและเตรียมปืนใหญ่ก่อนเตรียมปืนใหญ่ได้ถ้าขวาหยุดคอยถูกกองหน้าถูกกองส่งครับเหล็กปืนใหญ่ทุกกระบอกเป็นธนูระเบิดทั้งหมดของเราใส่กองปัญจบาลหัววันครับเหล็กปืนใหญ่ทุกกระบอกใส่กองเราไปจัดบ้านเดี๋ยวนี้ถึงแม้คำสั่งจากข้าบนธนูมาจากสถานีรบเร่งเข้าสะทับปืนเรียบพร้อมยิงได้ซุนชินตั้งใจจะโจมตีกองเรือด่านหน้าจนเรือประจันบานฝ่ายเราเสียขบวนชนกับแพ้กันเองที่ซุนชินกำลังตรึงที่มันของเขาดูจากรูปการเริ่มเหมือนว่าเสือเท่าเนี่ยกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าให้พวกเราควรจะนำเรือเข้าร่วมโจมตีเป็นกำลังเสริมให้กองหน้าไหมครับยังรอดูสถานการณ์ไปอีกสักพักความกลัวไม่มีแบ่งแยกเขาด้วยเรามันส่งผลกับศัตรูได้เท่ากันหกปีที่พวกนั้นพ่ายแพ้แก่เราได้ฝังความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของทหารฝ่ายนั้นเช่นกันความกลัวไม่มีแบ่งแยกเขาด้วยเราคนนี้เองเหรอเราจะใช้ความกลัวแบบนี้เองเลยครับหากเพียงแต่เราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้
จันบาล2เข้าไปกดดันให้หนักกว่าเดิมครับพระจันบาล2โจมตีได้กุโรชิมะยังคงส่งกองเรือเข้าไปไม่ลดละเขาเชี่ยวชาญการแล่นเรือในกระแสน้ำเชี่ยวกรากข้าว่าเรารอดูสถานการณ์ไปก่อนพวกเจ้าคอยดูให้ดีกระแสคลื่นลมจะต้องเป็นใจให้พวกเราเราจะไม่ขยี้เรือของพวกมันให้สิ้นชื่อในวันนี้ท่านจอมพลกระแสน้ำเชื่อมขลังมากทำให้การเดินเป้าของเราแม่นยำน้อยลงครับเงินตักสวอร์เรือทิ้งนั่นก็ให้คลื่นซัดเรือเราไปถึงก่อนเลือดรับสั่งคำสั่งให้กองเรือของเราพวกเราจนที่มันอีกต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับสั่งทหารเตรียมใช้กระสุนแตกอากาศและเตรียมสู้รบระยะประชิดเตรียมพร้อมสู้รบระยะประชิดWe'll be right back.
ั้นจะชนะศึกครั้งนี้แล้วยีซุนชินถึงที่มั่นได้นานไม่เบาเลยใหญ่ที่มันอยู่มาให้หมดเพื่อไปที่ช่องท้ายฝั่งกลับซ้ายเรือจะทำได้ไหมแต่เราทุกคนอาจจะตายได้ทำตามที่ข้าสั่งครับจะทำให้สำเร็จครับถึงที่มันไปคนปืนใหญ่ๆเข้าช่องไม้พายฝั่งกลับซ้ายเรือพวกเราอะไรกันอยู่รีบมาช่วยกันยกปืนใหญ่พายเราเข้าไอ้มันจะอะไรเกินไปจะไปนะช่วยกันเราเข้าแล้วนะเอาไปคนก็บอกปืนใหญ่และทั้งยิงปืนออกไปเร็วเข้าเอาเร็วเข้าเด็กเด็กมาเลยจะใช้ความกลัวแบบนี้เองเลยครับหากเพียงแต่เราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้มันจะโดนบันดาลให้ผู้คนสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความห้าวหาญแต่ว่าท่านพ่อเราจะโดนบันดาลให้คนของเราเกิดความกล้าหาญแบบนั้นได้ด้วยวิธีใดต้องเป็นผู้เสียสละเ
นี่จะเป็นจุดจบแล้วจริงๆแสงน้ำเปลี่ยนทิศตอนนี้แถวนั้นกำลังเกิดน้ำวนขนาดใหญ่ครับเป็นเพราะน้ำวนทำให้น้ำที่เคยเชี่ยวกลางแถวเกาะสงบลงและนั่นจะช่วยให้พวกเขามีความแม่นยำขึ้นอย่างมากถ้าเขาปักหลักอยู่ที่นั่นก็จะไม่มีใครสามารถลอดผ่านช่องแคบนั้นไปได้การรบครั้งนี้ก็จะจบสิ้นเดินหน้าเต็มกำลังไปที่เรือธงนั้นฆ่าไอ้เท่ายี่ซุนชินให้ได้ก่อนที่มันจะกลับเข้าขบวนเรือครับจอมทัพเรือรบหลวงพวกมันมาแล้วครับทัพของคือสุนยอดเสาขอรับจอมทัพI'm
เสร็จข้ามต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กฎอัยการศึกแต่เวลานี้เรากำลังทำศึกอยู่ข้าจึงขอสั่งให้เจ้าสู้จนตัวตายปกป้องเกาะเลือดแห่งนี้ด้วยชีวิตของเจ้าเข้าใจหรือเปล่าขอรับจอมทัพเราต้องไปถึงตรงกลางของช่องแคบโดยเร็วที่สุดขอรับจอมทัพได้ไร้ขี้ติจริงๆผลน่ะการระเบิดครั้งนี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งน่านนะพวกเราไม่มีทางตกหลุมพรางของไอ้ยีซุนชินจอมเจ้าเล่ห์เป็นแน่หรือรบหลวงของเรายังคงเดินหน้าสู่เกาะครับขจรครับมีเรื่องคุณด้วยยากฝากกำลังผู้มาหาเราครับสั่งคนจะดูตั้งขบวนขอรับจอมทัพอย่างนั้นเลยท่านจอมทัพเรือที่ลอยมานั่นบรรทุกดินปืนเอาไว้จอมทัพเรือที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเราบรรทุกดินปืนไว้ยิมจุนยองหน่วยสอดแนมของเราอยู่บนเรือลำนั้นครับWe'll be right back.
องทัพไม่มีการตอบกลับเลยครับให้พวกเขายิงมาที่ข้าเร็วเข้าจะปล่อยให้เรือลำนี้ไปถึงท่านจอมทัพไม่ได้แล้วต้องทำดีมากสุดที่รักของข้าพวกเราช่วยกันส่งสัญญาณเดี๋ยวพวกทุกคนหน้าพวกมันกำลังพุ่งมาหาเรานะครับWe'll be right back.
ให้จงได้ไม่มีใครมาช่วยหรอกพวกเราจะต้องช่วยตัวเอง
าหวังว่าพวกนั้นจะมาช่วยเราพวกเราจะไม่ไปเสริมกำลังช่วยพวกนั้นหรือคนเกรงว่าเรือของเรากำลังจะจมแล้วครับThank you.
แต่กระแสน้ำกำลังเขียนอันนั้นระบายเกินไปนะครับข้ารู้ว่าจังมั่งเขียนให้พวกพี่ไม้รถไฟเร็ววันนี้เร็ววันนี้อีกข้าต้องการได้เร็วกว่านี้ที่โอกาสเดียวพวกเราแล้วเร็วเข้าเร็วเต็มที่เร็วเข้าเร็วเข้าเต็มที่สำเร็จฟื้นจากความตายเรือเต่ากำหนดใหม่แล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาว่านั่นคือคนศึกของเขามาโดยตลอดอ
ันกำลังถอยร่นแล้วดูสิพวกมันนี่ไปแล้วอีกครับสั่งถอยทัพหันเรือกลับได้กระแสน้ำเป็นใจให้กับเราอีกครั้งรายงานการรบทำลายเรือคาสมิ31ลำเรือรบฝ่ายเราไม่มีลำไหนจมเลยพวกมันจะทุกราเรายังไงก็ช่างพวกมันน่ะทำอะไรเราไม่ได้หากมีพวกเราออกรบจริงมากเอาดิกินสักหน่อยนะเงยข้าของกินเต็มปากจะไม่เข้าแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยข้าไม่ได้โม้นะข้าแค่จ้องตามันก็ฉี่ราดขี้แตกแล้วข้าไม่ได้โม้แล้วข้ามีความสุขนะถามจริงแล้วประวัติศาสตร์จะบันทึกไม่ว่าครั้งนี้พวกเราสู้เสียงหนักลงแค่ไหนต้องบันทึกทุกเสี้ยววินาทีอยู่แล้วแล้วไม่รู้สินะพลังงานนี้แต่พวกเรายังไม่ตายถึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านกันสักทีละนะเออมาหลังมาถึงบ้านแล้วนี่เผือกใช่หรือเปล่าจิตแล้วรู้สึกดีจริงท่านพ่อขอรับท่านพ่อคิดใช้น้ำมนต์ขนาดใหญ่นั่นได้อย่างไรหรือขอรับท่านพ่อขอรับจะถามพ่อว่าอะไรนะกระแสน้ำมนต์ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เราสิ้นหวังที่สุดหากไม่ได้น้ำมนต์นั้นช่วยสวรรค์ทรงเมตตาเราสวรรค์เมตตาเหรอท่านพ่อหมายความว่าเราอาจพ่ายแพ้ศัตรูได้งั้นเหรอถูกต้องแล้วเจ้าพูดถูกและหากชาวบ้านไม่มาช่วยพ่อในตอนที่เรือใกล้จะจมตกลงชาวบ้านมาช่วยพระสวรรค์เมตตาไม่ใช่วังน้ำวนเลยครับอ
จ้าคิดว่ายังไงล่ะคือความเมตตาจากสวรรค์กรกฎาคมปี1592ฮันซานทะเลทางตอนใต้นั่นอะไรมันคืออะไรคุณพล